ก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงกรณีพิเศษนะครับกรณีค่อนข้างง่ายมากๆนะครับโจทย์ถามว่าจากการสำรวจโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่าเมียงเรียนทั้งหมดเลยนะครับโอเวอร์ออเลยนะครับ125คนถนัดขวานะครับ71คนแล้วเขาถามว่าคนที่ถนัดขวาเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แม่โจทย์ถามถนัดซ้ายก็ไม่ได้นะฮะมันถามขวาเรามีขวาอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับถนัดขวาเขาถามเปอร์เซ็นต์แต่มี71คนนะครับเทียบกับจำนวนคนทั้งหมดคนทั้งหมดมี125คนนะครับ125คนแล้วก็คูณ100เลยแค่นั้นเองครับนะวันสอบน้องก็คำนวณมานะครับซึ่งอาจารย์คำนวณมาให้พวกเราแล้วนะครับคำนวณมาจะเป็นทศนิยมนะครับ 56.8% ลองคำนวณมาดูนะครับไม่ได้ยากอะไรวันสอบก็ไม่ต้องคำนวณถึงทศนิยมนะครับนะคำนวณนิดเดียวพอนะได้ช้อยไหนก็ตอบข้อนั้นแหละนะ